เพื่อน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบเพราะความสงบเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลทั้งปวงนั้นกายใจของเราที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ก็ต้องอาศัยความสงบขณะในกายของเราสงบใจของเราสงบวาจาของเราสงบแสดงว่ากายวาจาใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเราฟังธรรมก็ตั้งใจก็เรียกว่ามีสติในการฟังเอาจิตจดจ่ออยู่กับการฟังฟังไปก็ปฏิบัติไปกำหนดรู้ไปพูดลมเข้าโทลมออกไปใจเราไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโครงใจของเราก็เป็นบุญบุญอันนี้เราต้องทำของเราเองใครทำให้เราไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสร้างต้องทำด้วยตัวเองก็คือการมากำหนดรู้ที่กายวาจาใจของเราเพราะขณะนี้บุญนั้นได้เกิดขึ้นแล้วที่ใจใจสงบบุญได้เกิดขึ้นแล้วที่กายกายสงบเมื่อกายใจของเราสงบบุญก็เกิดขึ้นอันนี้แหละที่เรามาฝึกว่าทำไมให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอเพราะทานและศีลนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันกำจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายศีลก็เป็นการรักษากายวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายด้วยวาจาแต่สมาธินั้นเมื่อใจมันสงบแล้วกายก็สงบวาจาก็สงบนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องมาฝึกก็คือใจของตัวเองว่าเราให้ทานแล้วใจของเราเป็นไงใจเราเป็นบุญไหมเรารักษาศีลแล้วใจของเราเป็นบุญไหมคือใจสงบไหมไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่ใส่สายไม่โยกโครงอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับพูดลมเข้าโทลมออกด้วยสองช่องจมูกของตัวเองเราฝึกให้เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าตาจะเห็นรูปหูจะได้ยินเสียงจมูกจะได้กลิ่นลิ้นจะกระทบรสกายจะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็ยังมั่นคงนี่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิต้องฝึกทุกวันนั่งก็ต้องเป็นสมาธิเดินก็ต้องเป็นสมาธิยืนก็ต้องเป็นสมาธิสมาธิคืออะไรคือใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาใจไว้กับกายเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของใจมีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ที่กายที่ใจของตัวเองอยู่ตลอดอันนี้เรียกว่าเรามาฝึกใจตัวเองให้เป็นบุญถ้าใจมันส่งออกไปข้างนอกแล้วมันก็ไปคิดปรุงแต่งมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีเกลียดมีชังมีฉามีพยาบาทมันก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัววุ่นวายเร่าร้อนนั่นก็เรียกว่าใจที่มันมีกิเลสมีตัณหาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วใจของเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความกังวลแต่ถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวใจมันสบายนั่งก็สบายใจอยู่กับการนั่งยืนก็อยู่กับการยืนเดินก็อยู่กับการยืนนอนก็อยู่กับการนอนกินก็อยู่กับการกินถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้ใจก็สบายทุกคนอยากมีใจที่สบายถ้าใจที่จะสบายได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมฝึกให้อยู่กับเนื้อกับตัวคือพุทโธเนี่ยฝึกไว้นึกอะไรไม่ออกก็พุทโธพุทโธไว้ในใจให้ใจมันมีพระพุทธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจใจจะได้เป็นบุญถ้าคิดถึงพระแล้วใจมันเป็นบุญแล้วพอคิดถึงคนอื่นแล้วใจมันไม่มีบุญมันมีแต่บาปมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีชามีพยาบาทถ้านึกถึงพระแล้วใจมันสบายนั่นเราต้องฝึกให้ใจของเราเป็นพระให้มีพระเกิดขึ้นที่ใจของเรา
คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนอบรมเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเราก็มีพระอยู่ในใจต่อไปใจของเราก็มีแต่พระใครว่าเราใจของเราก็เป็นพระไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครใจก็เป็นสุขนี่คือใจเป็นพระแต่ถ้าใจไม่เป็นพระใจมันก็เกลียดโกรธใครว่าก็โกรธใครทำไม่ถูกใจก็เกลียดก็โกรธอิจฉาพยาบาทปองร้ายใจของเราก็เร่าร้อนอยู่ด้วยโลภโทสะโมหะเผาไหม้ใจตัวเองอยู่ตลอดนั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขท่านคนเราในทุกคนต้องการความสุขแสวงหาความสุขบางคนอยากได้เงินได้ทองอยากได้ยศได้ตำแหน่งอยากได้ของดีๆนั่นก็เรียกว่าเราต้องการของดีแต่เราไม่รู้ว่าของดีนั้นมันอยู่ที่ไหนเราไปมุ่งเน้นเอาวัตถุเอาสิ่งของเอาบุคคลแต่ที่จริงแล้วของดีมันอยู่ที่ใจเนี่ยมาเริ่มต้นที่ใจถ้าใจดีแล้วทุกอย่างก็ดีตามมากายก็ดีวาจาก็ดีถ้ามันคิดดีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ออกมาทางกายทางวาจาเหมือนวันนี้ที่เรามาทำดีกันเนี่ยมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยเรียกว่าใจมันดีใจมันคิดจะมาวัดวันหยุดไม่คิดจะไปไหนคิดจะมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าใจดีคนใจดีเมื่อใจดีแล้วก็มาแสวงหาความดีให้มากขึ้นโดยการสวดมนต์ภาวนาภาวนานี้ทำให้ใจดีคือมีสติสติคือตัวรู้สัมปชัญญะความรู้พร้อมเรามีสติมีสัมปชัญญะนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้คนเราถ้ารู้จักตัวเองแล้วก็สามารถควบคุมกายวาจาใจตัวเองให้อยู่ในกรอบของความดีได้มันคิดไม่ดีก็รู้ว่ามันคิดโลภคิดโกรธคิดไม่พอใจคนโน้นคิดไม่พอใจคนนี้พอมันรู้จักความคิดตัวเองมันก็หาวิธีดับพอมันรู้ว่าคิดนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกข์มันก็ตามมาทุกข์จากความคิดทุกข์จากความไม่รู้ฉะนั้นไอ้ตัวรู้นี่แหละคือตัวสติเนี่ยมันจะทำให้เราควบคุมความคิดของตัวเองให้อยู่ในกรอบกรอบคืออะไรกรอบของความดีมีศีลมีธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็คิดนอกกรอบคิดไปทำชั่วไปดื่มเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวไปเตะก็กลายเป็นปัญหาปัญหาเมื่อมันหมักหมมมากๆเข้าไม่มีทางแก้มีทางออกทุกวันนี้ก็มีข่าวบ่อยครั้งนะจบปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายฆ่าคนรอบข้างฆ่าคนในครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหานั้นมันหมักหมมปัญหามันหมักหมมกลายเป็นความเครียดเครียดจนหาทางออกไม่ได้ไม่มีทางออกอย่างอื่นแต่ถ้าคนมีสติมีปัญญามันหาทางออกได้มันไม่เครียดมันไม่หมักหมมมันไม่สะสมอารมณ์ที่ไม่ดีไว้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยมันไปเอาของดีไปไว้ในใจเราอยากได้ใจที่ดีทำไงจะได้ใจที่ดีเราก็ต้องเอาของดีไปไว้ในใจเอาทานเอาศีลเอาภาวนาการฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มันต้องปฏิบัติถึงจะเกิดประโยชน์ความรู้ใดๆที่เรารู้มาทั้งหมดถ้านำไม่นำไปปฏิบัติมันไม่เกิดผลมันเรารู้ว่าการทานข้าวทานน้ำทานอาหารอิ่มแต่เราไม่ลงมือทานเราก็ไม่อิ่มเราก็เป็นคนหิวอยู่อย่างนั้นยิ่งนานยิ่งหิวมาก
หิวมากก็ทุกข์มากแต่คนที่จะดับความหิวก็คือคนที่ไปทานข้าวทานน้ำรู้ว่าต้องลงมือทานลงมือปฏิบัติมันจึงจะหายหิวธรรมะก็เหมือนกันคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อความดับทุกข์พระเจ้าตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เรียกว่าอริยสัจ4ความจริง4ประการพระเจ้าตรัสรู้ของจริงเห็นของจริงก็หลักความจริงนั่นแหละมาชี้แจงแสดงให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงการเข้าถึงความจริงคือการทำใจได้ยอมรับสภาพของความจริงที่ปรากฏนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ยอมรับความจริงเอาความจริงมาเราก็ไม่สามารถจะยอมรับได้ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่ทุกวันพอมันเกิดขึ้นเราก็รับไม่ได้เพราะเราไม่ได้พิจารณาไว้ไม่ได้เอาคำสอนของพระเจ้าไปพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเราควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาคือเป็นของที่เราควบคุมไม่ได้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่สามารถทำได้แม้แต่ร่างกายของเราเองเราก็ทำไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถบังคับได้มันเป็นไปตามสภาวะของมันถึงเวลามันก็เจ็บถึงเวลามันก็แก่ถึงเวลามันก็ตายถึงเวลามันก็จากโลกนี้ไปไม่มีใครเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้นี่สภาพความจริงถ้าเราไม่เรียนรู้ความจริงเมื่อความจริงปรากฏเราก็รับไม่ได้ธรรมะเป็นของจริงคนที่เข้าถึงธรรมะก็เข้าถึงของจริงคือธรรมชาตินี่เองธรรมะก็คือธรรมชาติที่อยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของจริงทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานเดี๋ยวก็จากไปหมดเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราทุกอย่างก็ต้องจากกันหมดนี่คือความจริงแต่ความจริงอันนี้ไม่มีใครอยากได้แต่ทุกคนต้องได้ทุกคนต้องประสบหนีความจริงไม่พ้นถ้าคนไม่ศึกษาธรรมะก็รับไม่ได้ทำไมต้องเกิดกับเราทำไมต้องเป็นเราคนอื่นเขาก็เป็นถามว่าคนอื่นเขาแก่ไหมแก่เขาเจ็บไหมเจ็บเขาตายไม่ตายเขามีกันทุกวันมีกันทุกวัยเขาจากกันไปทุกวันจากกันไปทุกวัยเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนแก่ก็ไปเขาไปกันทุกวันแต่เราไม่ได้พิจารณาเท่านั้นเองเรานึกว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันคิดด้วยความหลงความไม่รู้นึกว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จากโลกนี้ไปก็เลยไม่ได้สร้างความดีไม่มีที่พึ่งเวลาจะตายจริงๆหาที่พึ่งไม่ได้พึ่งใครไม่ได้หมอก็พึ่งไม่ได้หมอก็ช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวบำบัดด้วยการให้ยาระงับความเจ็บความปวดพอหมดฤทธิ์ยามันก็ปวดมันก็เจ็บเหมือนเดิมยิ่งกว่าเดิมแพทย์หมอเองยังแก่ยังเจ็บยังตายหมอก็ยังเอาชีวิตไม่รอดแล้วหมอจะไปช่วยใครหมอก็ช่วยใครไม่ได้ช่วยเยียวยาไว้เท่านั้นเองบำบัดทุกขเวทนามันปวดก็ฉีดยาแก้ปวดให้มันบรรเทาไปช่วงระยะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรก็ว่าไปช่วยได้แค่นั้นแหละแต่เรานี่หวังพึ่งหมอจะช่วยเราได้เราจะไม่ตายเราเป็นโรคนี้แล้วหมอจะช่วยเราได้หายจากโรคนี้ได้เราคิดอย่างนั้นคือคิดเข้าข้างตัวเองไม่ยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเราเองหาที่พึ่งให้กับตัวเองอะไรที่เป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างอื่นพึ่งไม่ได้หมอก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้สามีก็พึ่งไม่ได้ภรรยาก็พึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้ไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราได้เลย
เราต้องช่วยตัวเองด้วยการสร้างบุญกุศลบุญกุศลนี้ช่วยได้ช่วยให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติเหมือนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้มนุษย์สมบัติมาจากบุญที่เราทำเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมบุญเก่าที่เราสร้างมาหนุนนำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ไม่ได้เกิดง่ายไม่ใช่ใครอยากเกิดก็ได้เกิดเราต้องมีบุญคนมีบุญเท่านั้นได้จะเกิดเป็นมนุษย์เรานี่เป็นผู้มีบุญแล้วบุญเก่าที่เราสร้างเราทำมาในหนุนนำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยบุญยิ่งใหญ่มากเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยมีไม่กี่คนแล้วไปไหนหมดโยมเขาไม่มีบุญโยมเขาเป็นคนไม่มีบุญเขาไม่รู้จักบุญทานไม่รู้จักศีลไม่รู้จักภาวนาไม่เคยขวนขวายสร้างธรรมผลสุดท้ายเขาไม่ได้อะไรไปถ้าเขาจากโลกนี้ไปวันนี้เขาก็ไม่ได้อะไรไปเลยเพราะทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้อย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัติเลยแม้แต่สรีระร่างกายตัวเองเวลาตายก็เอาไปไม่ได้ถูกเขาเผากลายเป็นธาตุกลายเป็นเท่าเผาไปหมดละลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปมาด้วยธาตุก็ไปด้วยธาตุเอาอะไรไปไม่ได้เลยผมสักเส้นวันสักซี่เราไม่มีสิทธิ์เอาไปเลยเราก็ไปงานศพเขาบ่อยๆคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเดี๋ยวญาติเราเดี๋ยวญาติคนนั้นคนนี้เราไปเราก็พิจารณาเห็นไหมเขาอะไรไปเขานอนในโรงรอวันเผากลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุเอาอะไรไปไม่ได้เลยรวยมั่งมั่งมากมายกายกองก็เอาไปไม่ได้มีเป็นแสนล้านหมื่นล้านก็เอาไปไม่ได้แล้วอะไรที่เอาไปได้มีอยู่สองอย่างสองประการที่พุทธเจ้าทรงบอกคือบุญกับบาปที่บุคคลจะนำไปได้ก็คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองสิ่งที่นำไปได้งั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะทำอะไรควรจะเอาบุญหรือเอาบาปถ้าถามทุกคนทุกคนก็อยากได้บุญไปอยากมีความสุขบุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมบัติของผู้มีบุญคนไม่มีบุญไปไหนไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละบาปเป็นผู้นำไปไอตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่สร้างบุญทานเขาไม่ให้ศีลเขาไม่รักษาภาวนาเขาไม่สนใจแล้วชวนมาวัดบอกไม่ว่างวันนี้ฉันไม่ว่างชวนกี่ครั้งก็ไม่เคยว่างชวนไปวัดชวนไปตักบาตรชวนไปถือศีลชวนไปเวียนเทียนบอกไม่ว่างนั่นแหละเขาไม่ได้อะไรไปเลยแล้วสิ่งที่เขาได้ไปนั่นคือบุญเขาต้องสร้างบุญทานศีลภาวนาเท่านั้นที่เขานำไปได้นั้นคนเรานี่ไม่รู้ว่าอะไรควรสร้างอะไรควรทำบางคนก็เพลินท่านยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังเด็กอยู่ถามว่าหนุ่มสาวตายไหมตายทุกวันถามว่าเด็กตายไหมก็ตายกันทุกวันความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่วันไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้โอกาสไหนก็ตายได้นั้นเราอย่าประมาทพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวตายได้ทุกคนนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วมีโอกาสต้องสร้างความดีมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมนี่แหละของเราโยมใครเอาของเราไปไม่ได้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรก็เอาไปไม่ได้ใครก็มาช่วงมาจิงของเราไปไม่ได้บุญนี้แต่ทรัพย์สมบัติมันยังไปได้น้ำท่วมมันยังไปกับน้ำไฟไหม้มันก็ไปอยู่กับไฟอันตรธานหายไปโจรขโมยไปจี้ไปปล้นไปแต่บุญกุศลนี่ไม่มีใครเอาของเราไปได้เลยติดใจเราไปทุกคนทุกแห่งไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจของเรา
มันเอาออกไม่ได้มันอยู่ในใจเนี่ยมันฝังไว้ในใจเนี่ยมันสะสมไว้ทานก็อยู่ในใจของเราศีลก็อยู่ในใจของเราภาวนาก็อยู่ในใจของเราใจของเราเป็นผู้สะสมบุญเราก็ต้องฝึกใจของเราให้เป็นบุญรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนะอย่าไปรอผัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำเราอาจจะอยู่ไม่ถึงโยมเดี๋ยวนี้มันตายง่ายป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอุบัติเหตุเอ่ยโรคภัยไข้เจ็บเอ่ยมันมาแบบไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวมันไปแล้ววบเดียวแวบเดียวอ้าวหมดโอกาสแล้วตอนมีโอกาสอยู่เขาให้โอกาสไม่ได้ทำมัวเผลอมัวเพลินอยู่ก็ชวนมาวัดบอกไม่มีเวลาเมื่อนั่นค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปมะรืนค่อยไปมะเรื่องค่อยไปผลสุดท้ายไปเหมือนกันก็หามไปที่หามไปนั้นไปแต่ร่างใจมันไม่ได้ไปมันไม่จะสมัครใจไปไม่รู้ด้วยทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงไปนอนให้พระสวดพระก็สวดไปตัวเองก็นอนไม่รู้เรื่องไม่รู้พระสวดอะไรนั่นน่ะเป็นคนไม่รู้เข้าวัดโดยไม่รู้ตัวโยมเขาหามมาตอนดีไม่เคยเดินเข้ามาไปฟังเทศฟังสวดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาเราไม่รู้เรื่องเลยว่าพระท่านสวดอะไรท่านสวดเรื่องอะไรสวดทำไมเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้เราต้องเข้าก่อนไม่ต้องหามมาเรารู้จักวัดดีวัดนั้นไปยังไงไปทำอะไรคำว่าวัดคืออะไรวัดกายวาจาใจของเราไม่ใช่มาที่วัตถุไม่ใช่มาที่ป้ายมาเซลฟี่มาถ่ายภาพแล้วก็บอกฉันไปถึงวัดแล้วไม่ใช่ไม่ถึงวัดที่พุทธเจ้าทรงกำหนดคือวัดกายวาจาใจของตัวเองว่าความโลภความโกรธความหลงมาแล้วมันเบาบางไหมเมื่อก่อนมันเคยหนาแน่นอยู่บ้านความโลภมันเยอะแยะมากมายเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้ในความโกรธก็หนาแน่นใครว่าไม่ได้เห็นใครไม่ได้มันโกรธมันพยาบาทแต่เมื่อเรามาวัดแล้วมาวัดว่าเออมันเบาไหมมาถือศีลมาสวดมนต์มาภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วใจของเรากลับไปนะมันเบาไหมใครว่าเราไม่โกรธไม่รู้จักใจตัวเองไม่ออกเขาว่าไอ้คนว่าเขาไม่รู้แล้วคนรู้เขาไม่ว่ากันเขาเพียงชี้แนะผู้รู้เขาเป็นผู้ชี้แนะไม่ใช่ว่ากล่าวเขาตักเตือนแต่ไม่ได้ตีเตียนผู้รู้นี่เป็นผู้ตักเตือนตักเตือนให้ทำความดีมาพุทธเจ้าเนี่ยตักเตือนพวกเราอย่าประมาทนะทำความดีเอาไว้เพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายตายจากความดีนั่นเองไม่ทำไม่สร้างมันคนมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายพุทธเจ้าบอกตายจากคุณงามความดีคือตอนอยู่มีลมหายใจอยู่ทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจนี่เขาเรียกว่ามันก็ตายจากคุณงามความดีไม่ได้สร้างไม่ได้ทำมีโอกาสแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ใช้มันก็เรามีเงินอยู่นะเก็บเงินไว้อย่างเดียวแต่ไม่เคยใช้เงินเลยมันมีประโยชน์ไหมเงินนั้นอะถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีเลยหรอมันเก็บไว้ไม่มีประโยชน์มันจะมีประโยชน์เติมเมื่อเอามาใช้ให้มันถูกต้องเรามีแก้วแหวนเงินทองมากมายฝากไว้ในธนาคารในตู้เซฟถามว่ามันมีประโยชน์ไหมไม่มีมันมีประโยชน์ต่อเมื่อนำมาใช้จะมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นเองถ้ามันอยู่เฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเหมือนกันโยมเราไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะได้เกิดมาโอ้โหต้องสร้างบุญนานแสนนานกว่าจะได้เกิดบางคนก็อยากเกิดเห็นไหมทะเลาะทะเลาะอยู่ในท้อง4เดือน3เดือน2เดือนไปแล้วโยมไม่มีบุญได้เกิดอยากจะเกิดมันก็เกิดไม่ได้ไม่มีบุญไม่ได้สร้างไว้
แต่อยากจะเกิดหนีมาอยากจะเกิดก็ไม่ได้เกิด2เดือน3เดือน4เดือนไปแล้วหมดโอกาสแต่เรานี่มีโอกาสมีโอกาสแต่ไม่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสที่เขาให้มาแต่เราไม่ทำเราก็หมดโอกาสเหมือนกันไม่ต่างกันนั้นคนเราจะมีโอกาสต่อเมื่อลงมือทำลงมือสร้างเขาให้โอกาสเราแล้วให้โอกาสมาทำความดีแม้เพียงเล็กน้อย40ปี50ปี60ปีก็ยังดีไม่ต้องอยู่ถึง100หรอกแต่ให้เรารีบสร้างรีบทำอย่าได้ประมาทเพราะความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นวัยไหนวันไหนเวลาไหนเขาไม่เลือกถึงเวลาเขาเอาไปหมดโยมเขาไม่มีการละเว้นความตายไม่เคยละเว้นใครเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์ถึงเวลาใครจะมาผัดมาผ่อนมาขอร้องเขาก็ไม่สามารถที่จะรอเวลาได้ถึงเวลาเขาก็มาเอาไปเราก็หมดโอกาสหมดเวลาเนี่ยเสียดายเวลาที่เรามีอยู่ไม่ได้ทำปล่อยให้มันหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจฟังเทศฟังธรรมน้อมนำไปปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ได้แก่ใครเลยได้แก่ตัวเองที่ครูบาอาจารย์ท่านพร่ำสอนไว้เนี่ยที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยไม่ได้สอนให้ใครเลยสอนให้พวกเราทั้งหมดนั่นแหละเวไนยสัตว์ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพราะต้องการให้เราพ้นจากสภาวะของความทุกข์นั่นเองรู้แล้วว่าพวกเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาในสภาวะของความทุกข์การเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งทุกข์นั่งก็ทุกข์เห็นไหมต้องขยับอยู่ตลอดนี่ก็พิจารณาเห็นว่าไอ้ความทุกข์มันมีอยู่ในเราตลอดเวลานั่งก็ทุกข์นั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้เดินนานทำไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดหิวนานอิ่มนานร้อนนานหนาวนานอะไรที่มันนานนานเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันทุกข์หมดเพราะร่างกายเราเป็นที่อยู่ของทุกข์เราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่สังเกตไม่ได้พิจารณาไม่ได้ค้นคว้าแต่พุทธเจ้าค้นคว้ามาแล้วเราไม่ต้องค้นอะไรอีกเพียงแต่ปฏิบัติตามนั้นตามที่พุทธเจ้าทรงสอนนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ให้รู้อยู่ที่กายใจเราจะเห็นทุกข์นั่งก็ทุกข์เอ๊ะทำไมนั่ง5นาที10นาทีทำไมมันเริ่มทุกข์แล้วล่ะเริ่มปวดแล้วปวดขาโอ้ปวดทนไม่ไหวต้องขยับทำไมเพราะมันทุกข์มันบีบคั้นขยับแล้วแทนที่จะมันจะหายทุกข์มันไม่หายไปอยู่ท่าไหนก็ทุกท่านั้นขยับท่าใหม่มันก็ทุกท่าใหม่อยู่ท่าไหนมันก็ทุกท่านั้นแหละไปนอนก็ทุกไปเดินก็ทุกไปยืนก็ทุกเห็นบ้างไหมคนที่ไม่เห็นคือคนที่ขาดสติขาดปัญญาไม่ได้เห็นตัวเองจึงไม่เห็นทุกข์พระพุทธเจ้าให้น้อมเข้ามาดูนั่งก็เห็นเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วโอ้ไม่นาน5นาที10นาทีทุกข์มันเกิดแล้วปวดเมื่อยต้องขยับพอขยับแล้วแทนที่มันจะหายมันไม่หายแล้วมันบรรเทาไปแค่5นาที10นาทีทุกข์มันมาอีกแล้วมากลับมาอีกแล้วมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันวนเวียนอย่างเงี้ยตลอดกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่รู้นั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกหิวก็ทุกหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกมันสารพัดทุกเลยนะในร่างกายเนี่ยคนที่จะรู้ได้คือคนมีสติมีปัญญาสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละแล้วคนเราทุกวันนี้ขาดสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ก็กลายเป็นคนไม่มีสติเราเคยเห็นคนเสียสติไม่ยอมที่เขาเรียกว่าเสียสติคนเสียสติคือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเขาไม่สามารถจะควบคุมได้เลยการยืนการเดินการนั่งการนอนของเขานึกจะทำอะไรเขาก็ทำนั่นแหละคือคนเสียสติคือคนไม่มีสติเลยยอมแต่เรามาฝึกให้มีสตินั่งก็มีเดินก็มีนอนก็มีกินก็มี
แล้วสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เกิดโยมเราก็ไม่ต่างอะไรคนที่ขาดสตินั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้หิวก็ไม่รู้หนาวก็ไม่รู้ต่อไปก็กลายเป็นคนหลงกินหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงอยู่ในโลกนี้ไม่ไปไหนเขาไปกันไปไม่ได้เขาไปสวรรค์ไปนิพพานกันเราไปไม่ได้หลงเราไม่ฝึกตัวรู้ก็กลายเป็นคนหลงพระเจ้าจึงสอนเรามีตัวรู้ไงรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้อยู่ที่กายใจเนี่ยไม่ต้องไปรู้ที่ไหนพระเจ้าสอนให้รู้ที่ตัวเองคนอื่นไม่ต้องไปรู้เขาแล้วทำอะไรก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่รู้เรื่องของตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเท่านี้เองเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันต่อไปสติก็มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่มีสติที่ใหญ่รู้เลยต่อไปพอมันคิดปั๊บรู้ปุ๊บในทุกวันนี้มันคิดไปเป็นตั้งหลายเรื่องแล้วเรายังไม่รู้เลยกว่าจะรู้มันไปไกลแล้วมันไปจนกูไม่กลับแล้วแต่ถ้ามีสติมันรู้เลยพอคิดปั๊บมันรู้ปุ๊บรู้ว่าคิดอะไรคิดทำไมคิดแล้วได้อะไรมันจะพัฒนาไปขั้นนั้นเลยนี่คือการฝึกคนที่ไม่ฝึกก็ปล่อยให้คิดปล่อยจิตปล่อยใจเลื่อนลอยคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปเรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่บ้างอดีตอนาคตซ้ำแล้วซ้ำอีกวนเวียนอยู่งั้นกลายเป็นคนขาดสติต่อไปก็กลายเป็นคนเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้นายคนที่ทำร้ายกันเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้พอโมโหขึ้นมาทำร้ายคนอื่นเอาถึงชีวิตเลยมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันขาดสติไม่เคยฝึกการควบคุมถ้าคนเขารู้เขาไม่ทำรู้ว่าขณะนี้กำลังคิดไม่ดีเขาก็หยุดที่ความคิดไม่ออกมาจากการกระทำเขายับยั้งไว้ที่ความคิดของตัวเองว่านี่มันคิดไม่ดีรู้ทันทีเอาตัวนี้ตัวคิดไม่ดีไม่ควรคิดเพราะเขาฝึกตัวรู้เอาไว้เขารู้ทันความคิดตัวเองเขาสามารถควบคุมความคิดของเขาได้ไม่ให้แสดงออกมาทางกายทางวาจานี่คือการฝึกคนไม่ฝึกก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองคิดอะไรก็ทำตามความคิดตัวเองคิดจะไปเบียดเบียนเขาก็ไปคิดจะไปทำร้ายเขาก็ไปคนสุดท้ายก็เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวเราไปทำใครคนนั้นเขาก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนมันสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดวุ่นวายจากความคิดที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้นี่เองคือความโลภความโกรธความหลงนะความโลภก็อยากได้ของคนอื่นไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปฆ่าเจ้าทรัพย์เอามาเห็นไหมเพราะความอยากได้ความโลภมันควบคุมไม่อยู่ถ้ามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญามันสามารถควบคุมได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครตัวเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องติดคุกติดตารางและไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนบ้านเมืองก็ไม่วุ่นวายสังคมก็ไม่เดือดร้อนคนมีศีลมีธรรมเป็นอย่างนี้โยมศีลธรรมนำมาซึ่งความสงบสุขไม่ต้องอะไรแค่ศีลห้าเนี่ยถ้าสังคมไทยเราทุกวันนี้ชาวพุทธเราทุกวันนี้มีศีลห้าหมดทุกคนไม่ต้องมีโจรมีขโมยไม่ต้องมีเขาเรียกว่าสถานที่กักกันถ้าเรามีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากข้อที่หนึ่งไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของเขาที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตให้ไม่หยิบไม่ฉวยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ขโมยไม่มีโจรทรัพย์วางไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไม่หายมีคนเก็บไว้เอาไว้ให้บ้านเมืองมีความสุขไหมโยมสังคมมีความสุขไหม
ถ้าบ้านเราไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีการลักไม่มีการจี้การปล้นอยู่เย็นเป็นสุขโยมไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ผิดลูกผิดเมียสามีภรรยาบุตรธิดาบุคคลอื่นที่พ่อแม่เขายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้สังคมอยู่ยังมีความสุขโยมไม่ต้องทะเลาะเบาแวงไม่ต้องเข็นฆ่ากันเหมือนทุกวันเนี้ยระแวงเมียจะไปมีชู้มีกิ๊กระแวงผัวจะไปมีชู้มีกิ๊กผลสุดท้ายก็ลงไม้ลงมือเอาถึงแก่ความตายบาดเจ็บมีข่าวประจำเกือบทุกวันหึงหวงเพราะอะไรเพราะไม่มีศีลไงถ้ามีศีลแล้วก็ทุกคนก็ซื่อสัตย์ผัวเดียวเมียเดียวไม่มีกิ๊กไม่มีภรรยามากไม่มีสามีมากผัวเดียวเมียเดียวซื่อสัตย์ใจเดียวสังคมก็ไม่เดือดร้อนบ้านเมืองก็ไม่วุ่นวายมุสาไม่พูดปดพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระเห็นไหมมีองค์ประกอบหลายอย่างนินทาเขาก็ไม่ได้ให้ร้ายเขาก็ไม่ได้พูดคำหยาบก็ไม่ได้พูดจาต้องสุภาพเรียบร้อยศีลข้อที่สี่ไม่มุสาไม่โกหกไม่กล่าวคำเท็จกล่าวคำหยาบเรามีไหมถ้ามีก็มีความสุขในครอบครัวในสังคมใดมีความสุขหมดโยมสุราเมรัยของมึนเมายาเจ็บติดทุกชนิดเราไม่ไปแตะต้องสังคมก็มีแต่ความสุขบ้านเมืองไม่วุ่นวายสงบสุขหมดไม่มีขี้ยาไม่มีขี้เหล้าแล้วก็ละเว้นอบายมุขอบายมุขหกปากทางแห่งความเสื่อมไม่เที่ยวกลางคืนไม่เป็นนักเลงหญิงนักเลงเล่นการพนันไม่เกียจคร้านตามการงานไม่คบคนชั่วเป็นมิตรหกอย่างเป็นที่มาของความเสื่อมแค่เรามีศีลห้าละเว้นอบายมุขบ้านเมืองมีความสงบสุขหมดทุกบ้านไม่ต้องมีรั้วไม่ต้องมีกุญแจของไม่หายขโมยไม่มีสามีออกจากบ้านไปภรรยาออกจากบ้านไปไม่ต้องเป็นห่วงไม่คบชู้สู่ชายไว้ใจได้หมดมันมีแต่ความสุขโยมไปทางไหนก็มีแต่ความสุขแค่ศีลห้าเท่านั้นสีเลนะโสกติงยันติความสุขเกิดขึ้นแต่เราไม่เอาไปใช้กันเลยน่าเสียดายจริงๆของดีไม่มีใครใช้ไปใช้ของไม่ดีหมดเลยโยมพุทธเจ้าให้ของดีไว้หมดแต่เราไม่เคยเอาไปใช้ในชีวิตของเราเลยในครอบครัวในสังคมเราจึงหาความสุขกันไม่ได้ได้แต่ความทุกข์มาทุกวันเพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรมไม่นำความดีไปใช้ในชีวิตของเราของดีไม่เอาไปใช้คำพูดที่ดีความคิดที่ดีการกระทำที่ดีเราไม่เคยเอามาใช้เลยแต่เราอยากให้คนอื่นทำดีกับเราพูดดีกับเราคิดดีกับเราแต่เราไม่เคยคิดดีกับใครเลยไม่เคยพูดดีกับใครเลยไม่เคยทำดีกับใครเลยเห็นไหมคนเขาพูดไม่ดีกับเราเราชอบไหมไม่ชอบไอ้ของที่ไม่ชอบเราไปใช้กับใครเราก็ไม่พูดไม่พูดดีกับคนอื่นเขาเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเขาชอบเราพูดดีๆเราอยากให้เขาคิดดีกับเราเราก็ต้องคิดดีกับเขาเขาอยากให้เราทำดีกับเราเราก็ทำดีกับเขาเท่านั้นเองมันก็คือผลแล้วคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นเองผลมันก็คือความดีเนี่ยของดีเราเอาไปใช้โยมใช้ในชีวิตของเราเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยประจำวันเนี่ยไปที่ทำงานอยู่ในบ้านเราเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเอาศีลห้าไปใช้มีทานคือการให้แบ่งปันในครอบครัวในสังคมเท่าที่เราจะให้ได้อยู่ในบ้านพ่อแม่ก็ให้ลูกลูกก็ให้พ่อแม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีความสุขเกิดขึ้นแล้วในครอบครัวทุกคนให้กันหมดเจอหน้าก็ให้กันไม่แม้แค่คิดจะเอา
ทุกคนคิดจะให้ถ้าทุกคนคิดจะให้มันก็มีแต่ความสุขแต่ถ้าทุกคนคิดจะเอาก็มีแต่ความทุกข์คิดจะเอาว่าเขาเผลอเมื่อไรเราจะเอาเมื่อนั้นเขารู้ไม่ทันเราเมื่อไรเราจะเอาเมื่อนั้นมันก็เดือดร้อนกลายเป็นความเดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนที่จริงพุทธเจ้าสอนเรื่องดีๆให้แก่เราทั้งหมดตั้งแต่ทานการให้ศีลคือการสำรวมกายวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาสมาธิคือการสร้างสติให้สมบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราเอาไปฝึกและเอาไปใช้ชีวิตของเราก็จะมีค่ามีประโยชน์สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเรามีของดีคือคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติตัวรู้ปัญญาตัวละอะไรละความโลภละความโกรธละความหลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีความโลภเป็นสิ่งที่ไม่ดีความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีความหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นของควรละรู้แล้วละไม่ต้องเก็บมันไว้มันของเสียเรารู้ว่านี่ของเสียเราไม่เก็บไว้ถ้าเราเก็บไว้เมื่อไรมันก็เน่ามานั้นมันก็เสียมานั้นมันทำให้ส่วนที่ดีเสียไปด้วยมันใจเราเนี่ยเก็บของเสียไว้เก็บความโลภเก็บความโกรธเก็บความหลงเอาไว้เต็มหัวใจหมดหัวใจก็เสียไปด้วยเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงของเสียทั้งนั้นของดีๆเราไม่เคยเก็บเลยนั้นคำสอนของพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนแก่พวกเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการให้ทานอยู่ด้วยกันต้องการเป็นผู้แบ่งปันสงเคราะห์กันเกื้อกูลกันแล้วความสุขมันก็จะเกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวในโลกใบนี้ศีลคือการสำรวมกายวาจาของเราให้เป็นปกติเมื่อเรานั่งอยู่ในปกติไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะกันไม่ว่ากันไม่ให้ร้ายกันมันก็เกิดสันติสุขสงบสุขภาวนาทำให้มีปัญญารู้จากความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเรามันจะรู้เลยว่าเราโลภเมื่อไรความคิดของเราเกิดความโลภเมื่อไรมันจะรู้เมื่อนั้นถ้าเรามีสติมีสมาธิถ้าเราขาดสติโลภเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันอยากได้ของคนนั้นเนาะหาวิธีเอาเขาเผลออะไรเอามานั้นถ้าเขาไม่เผลอก็จี้เอาเลยต้นเอาเลยเห็นไหมนั้นมีประโยชน์อะไรโยมมีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เรามีสติยับยั้งสติเป็นตัวรู้เข้าไปยับยั้งความคิดที่ไม่ดีความคิดโลภคิดโกรธโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ให้ความไม่พอใจนี่แหละมันทำให้เกิดการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันถ้าเป็นเช่นนี้แล้วถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ละไม่ได้หยุดไม่ได้ความโลภก็หยุดไม่ได้ความโกรธก็หยุดไม่ได้ยิ่งความหลงนี่ยิ่งไม่รู้เลยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงว่าเรายังไม่ตายหลงว่าเรายังไม่แก่หลงว่าเรายังไม่เจ็บน่าเสียดายเนี่ยทั้งที่มันมีอยู่ในเราหมดแล้วความแก่ความเจ็บความตายมันมีมาตั้งแต่เด็กแล้วโยมเด็กก็ตายจากเราไปแล้วมันไม่ทันแก่เลยมันตายแล้วโยมเห็นไหมเด็กมันตายจากเราไปเมื่อไรอายุกี่ขวบเราไม่รู้เลยเราแปลสภาพกายเป็นหนุ่มเป็นสาวเด็กมันตายจากเราไปแล้วไปสู่ความหนุ่มความสาวไม่ช้าไม่นานความหนุ่มความสาวก็ตายจากเราไปอีกเราไม่รู้เลยว่าไปตั้งแต่เมื่อไรมันตายจากเราไปตั้งแต่เมื่อไรเพราะเราหลงอยู่ไงเป็นเด็กก็หลงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หลงเท่าแก่ก็ยิ่งหลงใหญ่เลยหลงว่าเราจะไม่ตายแก่แล้วก็ไม่ยอมรับพอเขาชมว่านี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะอายุ50-60โอ้ยังดูมันยังรุ่น20-30โอ้ยิ้มแก้มปริเลย
เขาชมหน่อยเดียวยิ้มเขาชมให้หลงแต่เขาบอกว่าเออลุงนี่แก่จังนะไม่พอใจซะแล้วไม่ยอมรับฉันยังไม่แก่เลยไม่ว่าฉันแก่ได้ยังไงเกิดความขุ่นเคืองอีกแล้วไม่พอใจเห็นไหมไม่ยอมรับสภาพความแก่ของตัวเองหลงไงมันหลงหลงวันหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงภพหลงชาติเนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงที่มันมีอยู่งั้นสติปัญญาที่เราฝึกฝนเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ความเข้าใจเข้าใจสภาพของความเกิดแก่เจ็บตายธรรมะคือธรรมชาติไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เรากำลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนจะเมื่อไรไม่รู้กำหนดไม่ได้เราไม่มียานอย่างรู้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าไม่เหมือนพระอรหันต์ท่านมียานอย่างรู้ว่าท่านจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรแต่พวกเรานี่ไม่รู้ปุถุชนปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรจากโลกนี้ไปเมื่อไรนั้นความไม่ประมาทนี่แหละจะทำให้เราขนควายสร้างคุณงามความดีขยันขยันสร้างบุญกุศลบุญกุศลนี่แหละเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดมีทรัพย์ร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็ทิ้งไว้บนโลกนี้เพราะทรัพย์นี่เป็นของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราใครมาก็ใช้ถ้ามันไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนมันยศถาบรรดาศักดิ์แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมันอยู่ในโลกนี้เราเอาไปไม่ได้ตายแล้วมันไม่ไปกับเรามันไม่ใช่ของเรานั่นเองแต่เราหลงว่ามันเป็นของเราไอ้นี่ของเรานะไม่ให้ใครใครอย่ามายื้อมาแย่งเหมือนเวลาโจรมาปล้นยอมตายดีกว่าไม่ให้ผลสุดท้ายมันก็ฆ่าตายเห็นไหมพอไม่ยอมมันก็ฆ่าตายแต่ถ้ายอมมันตั้งทีแรกมันไม่โหดเหี้ยมเกินไปให้มันไปเถอะมันของนอกกายไม่ตายเดี๋ยวก็สร้างเอาใหม่รักษาชีวิตไว้ที่พุทธเจ้าตรัสไว้เพิ่งสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะใช่ไหมแลกกันถ้าเอาทรัพย์ไปได้อวัยวะไว้ให้ทรัพย์มันไปถ้าจำเป็นจะต้องรักษาชีวิตก็เพิ่งสละอวัยวะได้ก็เอามันเอาอะไรไปได้เอาไปแต่ชีวิตเอาไว้บางครั้งมันอาจจะเสียแขนไปข้างหนึ่งเอายอมแต่เอาชีวิตไว้ชีวิตยังอยู่ก็เพิ่งสละเพื่อรักษาชีวิตไว้แต่ที่พระพุทธเจ้าบอกต้องพึงสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะเพื่อชีวิตและชีวิตด้วยเพื่อรักษาธรรมนั่นผู้ประพฤติธรรมคนที่มีธรรมะแล้วเขาสละได้หมดโยมเอาธรรมไว้ชีวิตก็สละได้ถ้าต้องการเขาก็ให้ไม่เสียดายแต่เขาเสียดายธรรมะเขารักษาธรรมะไว้ธรรมะมันมีค่ากว่าชีวิตอีกเห็นไหมคนมีธรรมะก็รักษาธรรมะก็สละชีวิตเลยไม่เอาธรรมะไว้คอยเลือกเอาว่าระหว่างธรรมะกับชีวิตนี้จะเอาอะไรคนมีธรรมะก็เลือกธรรมะเอาไปเถอะชีวิตแต่ธรรมะไม่ได้หาได้ง่ายๆชีวิตนี้จะหาได้หรือไม่ยังไม่รู้มาได้มาแล้วต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตของตนเองนั้นคนที่เห็นความสำคัญของธรรมะคือคนที่ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเกิดมาแล้วมันเรียกว่าเรามีลาภอันประเสริฐโยมก็ถูกหวยรวยเบอร์กันรางวัลที่หนึ่งเป็นกี่ล้านก็แล้วแต่สู้ว่าเราเกิดมาแล้วมีธรรมะไม่ได้รู้จักธรรมะไม่ได้มันมีค่ายิ่งกว่านั้นโยมธรรมะนี่มันเปรียบกับเงินกับทองกับแก้วกับแหวนไม่ได้เลยค่ามันเทียบกันไม่ได้มันหาได้ยากเกิดพบไหนชาติใดจะได้เจอธรรมะอีกยังไม่รู้เลยอันนี้เราโชคดีนะเกิดมาเนี่ยมีธรรมะได้รู้ได้เห็นได้ประพฤติปฏิบัติยังมีครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติแนะนำคำสอนมาสั่งสอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติท่านเสียเวลานี้
ม่ได้ให้ใครเลยท่านไม่ได้อะไรหรอกท่านก็ได้แต่ชี้แนะว่าทางนี้วิธีนี้ทำแบบนี้จะได้ไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนที่พุทธเจ้าทรงชี้ไว้แสดงไว้แต่สิ่งที่ได้คือพวกเราคนที่ประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้ลงมือทำดังนั้นไม่ได้กับใครเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งระเบียบขึ้นมาเนี่ยต้องมาเนสัญชิกวันเสาร์วันพระต้องมาถือศีลกันเนี่ยมีอุโบสถอีกวันหนึ่งคือวันเสาร์เห็นว่าคนที่ไม่มีเวลาในวันพระบางทีวันพระไม่ตรงกับวันหยุดไม่มีเวลาสมัยใหม่นี่ไม่มีเวลาต้องทำมาหากินก็เลยเอาวันเสาร์นี่แหละเป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งเห็นว่าเพราะเราได้หยุดงานได้มีโอกาสได้มารักษาศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้แก่พวกเราผู้ไม่มีเวลาธรรมดาแล้วต้องวันพระ8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำจึงจะได้มีโอกาสแต่มันไม่ตรงกับวันหยุดมันมีภาระหน้าที่มันต้องทำงานแล้วครูบาอาจารย์ท่านเห็นใจไงท่านจึงเปิดให้มีอุโบสถอีกวันหนึ่งคือวันเสาร์แล้วก็วันหยุดวันธรรมดาในทุกวันไม่มีว่าวันไหนว่างก็มาได้ทุกวันไม่เฉพาะวันหยุดวันไหนที่เราว่างที่เราไม่จะเปิดโอกาสให้แก่ตัวเองได้มาประพฤติปฏิบัติก็สามารถมาได้ทุกวันที่วัดสังฆทานท่านต้องการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนที่ไม่มีอะไรไม่มีอริยทรัพย์ยังไม่มีอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในเราแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกกันแต่ทรัพย์ภายในเรายังไม่มีทรัพย์ที่จะนำไปสู่ภพหน้าเรายังไม่มีมีแต่ทรัพย์อยู่ในภพนี้ทำมาหากินนั้นเอาไปไม่ได้ท่านจึงเปิดโอกาสให้ทุกวันคนไหนว่างก็มาถือศีลภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมขอให้มีศรัทธาเข้ามาไม่ใช่มาด้วยเพราะความจำเป็นมาด้วยศรัทธาบางคนเขามานั่งเช้าก็ไปทำงานมานั่งชั่วโมงหนึ่งเช้าก็ไปทำงานถ้างานเขาอยู่ไม่ไกลนักเขาก็มานั่งสมาธิที่หลวงพ่อโตเช้าเขามาแต่เช้าเลยมานั่งในโบสถ์กราบพระแล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมงแล้วก็ลุกไปทำงานก็มีกันเกือบทุกวันเย็นก็เลิกจากงานก็มาแวะนั่งชั่วโมงหนึ่งก็กลับบ้านนะเขาฉลาดไงคนฉลาดก็ทำงานแล้วก็ต้องทำให้ตัวเองด้วยงานนั้นทำเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมแต่ตัวเองต้องทำด้วยถึงเวลาต้องแวะมาทำให้กับตัวเองก่อนไปก็แวะทำให้แก่ตัวเองนี่คนฉลาดเขารู้จักว่าอะไรควรทำเขาไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปเพราะเวลามันเอาคืนไม่ได้10ปี20ปี30ปีนี่หมดไปแล้วโยมเรียกเอากลับมาไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วนั้นต้องทำแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่นี่มีไม่มากคนเราเป็นมนุษย์นี่เวลาน้อยมนุษย์นี่เวลานิดเดียวโยมเดี๋ยวก็ไปแล้วป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเดี๋ยวก็จากกันไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนั้นต้องทำไว้ก่อนให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำเอาไว้นี่แหละของเราอริยทรัพย์ทรัพย์ที่จะนำพาเราไปสู่มรรคผลมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติความดับทุกข์ฉะนั้นตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เขาถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับ
ครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับกราบขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดกล่าวลูกเอาอีกสัก 2-3 คนได้ไหมครับกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องไตรธรรมกับสาธุสาธุครับในช่วงนี้นะคะทาง SBBTV 999จตุรพุทธภูมิก็ได้ถ่ายทอดเสียงจากลานธรรมนะคะตั้งแต่หลวงพ่อเสน่ห์ได้แสดงธรรมจนในช่วงนี้ค่ะเพราะนั้นก็ต้องโมทนากับโยมทางบ้านนะที่รับฟังคลื่นสังฆทานธรรมอยู่ด้วยแล้วก็ท่านที่ชมทาง SBBTV ก็ได้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงนะคะตอนนี้ยอดน้ำไฟของวัดสังฆทานวันนี้ค่ะ 3,500 ขนาดนี้ค่ะ แล้วก็ฉัตรทองนะที่จะไปสร้างฉัตรที่หลวงตามหาบัว 4,300 บาทค่ะปลาพดุงทรงธรรม 1,600 บาทนะคะหลวงปู่เปลี่ยนค่ะ 1,200 บาทสำหรับท่านที่จะฝากบุญไปถวายในช่วงที่วัดสังฆทานจะไปเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิปูนะคะที่วัดอรัญญวิเวกจังหวัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ญาติโยมก็ถวายสังฆทานทายธรรมนะคะยังมีอีก2ท่านนะคะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญค่ะขอสมาธิที่ป่าแดงพูดผิดนะคะขอสมาธิที่ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีก็ยังเปิดรับค่ะไม่มีอะไรเต็มเลยเพราะคนยังน้อยอยู่นะคะถ้าจะสมัครจะไปด้วยวันพุธที่20ถึงพุธที่27มิถุนายนนี้นะคะติดต่อที่086-001-3838ค่ะ086-001-3838ท่านที่จะไปต้องมีชุดปฏิบัติธรรมนะคะอย่างน้อย2ชุดหรือ3ชุดนะคะเราไปซักสลับผัดเปลี่ยนได้ก็ทั้งได้ไปได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะขอสมาธิปิดวาจาเจริญสติปัฏฐาน4ที่ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีค่ะจะไปวันพุธที่20มิถุนายนนี้นะคะและปฏิบัติต่อไปจนถึงวันที่27มิถุนายนค่ะในช่วงนี้ก็กําเรียนคิดว่าคนปลูกป่านั้นคงถึงแล้วแล้วก็เตรียมที่จะเมื่อทานอาหารเสร็จก็คงเตรียมลงแปลงปลูกป่าแล้วนะคะแล้วก็ปลูกกันไปจนถึงพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ที่ถ้ำกฤษณาก็มีการบรรจุเกสาธาตุของหลวงพ่อสนองกตปัญโยค่ะพรุ่งนี้รถออกเยอะเลยแต่ในช่วงเช้านะคะมีบ่อทองมีถ้ำกฤษณาแล้วก็หลวงพ่อบุญลือค่ะตอนนี้ขอเชิญทุกท่านนะคะหลวงพ่อจะบังสุคุณแล้วก็รับพรมุทนาค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอนิจจวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
เตสังโฆปัสสโมสุโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสะธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีฆายุยาสวาโหติยาทายาทูปปาจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกรามสวาคาโต
ภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับประนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ